เป็นวอล์กแล้วกันนะคะ1วันว่าเดททำอะไรบ้างนะนี่มันส่งจูงกี่ปะเนี่ยสวัสดีค่ะผมกับ Channel คำสิงแฟมิลี่นะคะทุกคนก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือนั่งอยู่โซฟาคนเดียวนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วก็อาบน้ำนะคะและวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่สบายๆแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ยังกักตัวโควิดอยู่ก็คือยังไม่ครบอ่ะมันนานมากเลยอ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ยังกักตัวโควิดอยู่นะคะเราก็อาจจะเจอกันอีกสัก 2-3 คลิปหลังจากนี้ก็จะได้ทำงานแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเหมือนกับว่าเป็นวอล์กแล้วกันนะคะ1วันว่าเบสทำอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้คือเพิ่งตื่นนอนแล้วก็อาบน้ำนี่คืออาบน้ำแล้วใส่ชุดเลยเรียบร้อยคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือชีวิตประจำวันที่ทำทุกวันนะไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าอัดคลิปนะคือทำแบบนี้อยู่แล้วทุกวันช่วงที่เป็นโควิดอย่างล้างจานกวาดบ้านเก็บบ้านอะคือมีแม่บ้านอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นโควิดมีแม่บ้านก็แม่บ้านก็จะทำอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเป็นโควิดมา10วันแล้วคือเบสก็ทำเองมา10วันนะคะเริ่มแรกคือตื่นอาบน้ำแต่งตัวก็สบายสบายเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะอ่ะจะโป้อีกนะคะเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งอะไรมากหน้าก็ทาครีมนะคะเป็นครีมบำรุงเนี่ยที่มันก็คือเป็นครีมบำรุงเฉยๆสิวขึ้นด้วยบางที่เพราะว่าก็คือแบบนั่นแหละอยู่บ้านไงอยู่บ้านแล้วสิวขึ้นงงปัดเต่าไปทำงานแล้วไม่มีสิวงงเหมือนกันอ่ะผมก็คือสระใดปกตินะคะไม่ได้เซตอะไรทางนั้นหน้าก็ไม่ได้แต่งอ่ะให้ดูใกล้เดี๋ยวคนจะแบบว่าแต่งหน้าอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็จะลงมาข้างล่างและก็ต้องเจอสภาพนี้นะคะเจอทุกวันสภาพเนี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าทุกบ้านอ่ะเขาไม่ได้เหมือนในละครที่แบบว่าเราจะไปกินแต่ตรงโต๊ะอาหารไม่ใช่บ้านเบสก็เป็นบ้านแบบธรรมดาทั่วไปเลยไม่ได้เป็นบ้านในละครเพราะฉะนั้นน่ะคือตักกันมาปุ๊บก็กินแล้วก็ดูนั่งกินตรงโซฟาแล้วก็ดูทีวีจริงๆเรามีโต๊ะอาหารนะคะแต่ว่าโต๊ะอาหารเราอะวางเลยก่อนวางข้าวตรงไหนก่อนนี่ก็หัวไอรอนเมนอะอันนี้ไอแม็กเบสเบสจะไปซื้อโต๊ะมาวางอยู่ค่ะทุกคนมันไม่มีที่วางมุมนี้คือจะเป็นมุมที่ทำทุกอย่างอะนั่งเล่นนั่งกินอะไรปกติก็เก็บตรงนี้ก่อนทุกคนดูนะกองเนี้ยของพี่โอโตส่วนเนี้ยรามยอนกับข้าวไก่ต่อเนี้ยของเบสนะคะไม่มีตากองก็ต้องตั้งกองเองเอาแหละกองนี้กดถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้พร้อมนะคะดูสิ่งนี้พร้อมกันทุกคนมีเทคนิคการล้างยังไงคะเวลาไปล้างใช่ป่ะไปจะชอบล้างแก้วเป็นไรไม่รู้ชอบแก้วช้อนจานแล้วค่อยถ้วยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเองอ่ะจริงๆเบก็ทำเป็นนะทำเป็นหมดทุกอย่างยกเว้นทำอาหารปอกผลไม้อะไรเงี้ยอันนั้นไม่เป็นจริงแต่แบบถ้าแบบล้างจานถูบ้านกวาดบ้านซักผ้ารีดผ้าเนี่ยก็ทำเป็นนะ
ที่เบสทำเป็นแบบหมดเลยอ่ะเพราะว่าเบสอ่ะตอนแรกอ่ะก่อนที่เบสจะมาเล่นละครอะไรเงี้ยคือเบสอ่ะได้ไปคุยกับบริษัทนึงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเบสจะไปเรียนเมืองนอกตอนนั้นอ่ะเบสคิดว่าเบสจะไปถ่าย YouTube แล้วก็ไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยไปเรียนเอาภาษาอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าแบบคือรู้สึกว่าไม่รู้จะทำงานอะไรเพราะว่าทำ YouTube ก็ได้ตังค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ว YouTube อ่ะมันทำแบบเอาล่ะพูดกันตามตรงคือมันทำที่ประเทศไหนก็ได้ทำที่ประเทศไทยก็ได้ทำที่เมืองนอกก็ได้แค่ถ่ายคลิปนึกออกป่ะคือจะซื้อแล้วนะทุกคนจะซื้อแบบมันเป็นแพ็คเกจอะไรเงี้ยไปเรียนเมืองนอกกี่ปีกี่เท่าไหร่บาทมีค่าที่พักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าได้มาเล่นละครช่องวันก็คือแบบมันรวดเร็วมากคือแบบว่าพอเขาเห็นเบสปุ๊บก็แบบเอาเบสเล่นเลยใช่ไหมเบสก็เลยไม่ได้ซื้อไอโปรแกรมนั้นว่าเบสไปเรียนเมืองนอกก็เลยไม่ได้ไปแล้วพอแบบตอนเนี้ยจะไปก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบเล่นละครจบแล้วก็จะไปอะไรเงี้ยแต่แบบคือเสียดายอ่ะเสียดายแบบเสียดายงานในประเทศไทยเสียดายแบบแฟนคลับในประเทศไทยที่เขาแบบรอดูละครเรื่องต่อไปเรารอดูผลงานอื่นๆเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าค่อยไปแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะแบบอินเตอร์หรืออะไรนะเว้ยแต่แค่รู้สึกว่าแบบอยากลองดูอะไรเงี้ยด้วยสังคมประเทศไทยอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกเบสด้วยไงคือเป็นคนแบบตรงๆแบบตรงเลยอ่ะแล้วก็เป็นคนแบบชอบอะไรที่แบบเรียวๆชอบอะไรที่แบบมันโอเพนอ่ะมันแบบมันบาสิลนึกออกปะความสุขคนเรามันอยู่แค่นั้นทุกคนมันไม่ใช่แบบการที่แบบเราแบบดังที่สุดเราแบบมีชื่อเสียงที่สุดไม่ใช่เบนรู้สึกว่าความสุขของเบนคือแบบการได้อยู่ในโลกของเราที่เราแบบแฮปปี้เช่นแบบการได้อยู่บ้านสมมุติว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่ทุกวันแบบเนี้ยมันก็คือความสุขได้เว้ยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าแข่งขันคือกว่าจะคิดแบบนี้ได้อ่ะก็แบบผ่านจุดที่แบบอันนั้นเหมือนกันนะเช่นแบบว่ารู้สึกแบบอุ๊ยอิจฉาคนอื่นที่เขาแบบมีชื่อเสียงอิจฉาคนอื่นที่เขาแบบว่ามีเงินอะไรเงี้ยเคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันจนรู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยเราจะอิจฉาคนอื่นทำไมวะความสุขเราไม่มีใครเลยจริงแล้วตั้งแต่นั้นมาคือปรุงแบบทุกเรื่องคนนี้ก็มีโอกาสได้พูดแหละพอล้างจานต่อไปนะคะก็คือไปปลุกที่ตรงๆแล้วก็สั่งข้าวเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็ลงมากินข้าวแต่วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวถามพี่ตรงว่าพี่ตรงมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเบสไม่ได้มีงานอะไรถามว่าเบสไม่ได้มีงานอะไรหรอกหมายถึงว่าเบสเป็นยูทูบเบอร์เบสได้มีงานทุกวันอยู่แล้วเพราะเบสต้องถ่ายยูทูบแล้วก็ตัดคลิปถูกไหมนะคะก็คือถ่ายยูทูบก็ถ่ายอยู่แล้วก็ทำได้ทำสองแบบทำรูปพี่จะเอารูปไปไดคัทด้วยไงหน้าค่ะมันแค่เสนอเฉยๆค่ะคุณโอเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันก็คือนี่คือในแบบของเราและนี่คือตากล้องแล้วผู้กำกับก็คืออาบน้ำยังไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยเผาๆไปก่อนนะคะCEO ทำงานเองวางที่พื้นสวยกว่าแล้วก็ขายปั๊บจะอันนี้ไงไปดูหนังหนูไงหนังโบ๊ทก็ให้คนได้มาร่วมสิทธิ์ไปดูนั่งดูหนังด้วยกันตอนแรกก็ชวนดูหนังเฉยๆแต่ทุกคนรู้ไหมคะพี่ตรงเขาชวนไปทำอะไรชวนไปร้องเพลงเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มีสิทธิ์ได้เข้าไปใช่ไหมจะเห็นเราร้องเพลงร้องเพลงคู่นะไม่เอาเพลงเดี่ยวบ้าวินนี่คอนเสิร์ตก็ต้องมีอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงช
ั่วโมงนึงมันก็ต้องมีทั้งเดี่ยวด้วยมีอะไรด้วยดิหนูเขินน่ะร้องคนเดียวไม่ได้ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาจะ6โมงเย็นแล้วว่า1วันไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนทำแค่นี้ตื่นมาล้างจานเสร็จแล้วมาปลุกพี่ตรงมาถ่ายเสื้อซีซันนอลแล้วก็หมดวันแล้วอะวันหนึ่งทำมาแค่นี้เนี่ยวันนึงไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอยู่แค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรทำโควิดไงที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับก็ใครที่ซื้อเสื้อ1ตัวก็จะได้1สิทธิ์1ตัว1สิทธิ์ก็แปลว่าถ้าคุณซื้อเสื้อหลายตัวสมมติหนูซื้อเสื้อ3ตัวหนูก็จะมีรายชื่ออยู่ในฉลากอยู่ในนั้น3ชื่อ3ชื่อ10ตัวก็มี10รายชื่อโอกาสที่จะได้ก็เยอะใช่ที่จะจับฉลากก็คือว่าจับฉลากเพื่อไปดูหนังกับเราครับไปดูหนังกับครอบครัวแฟมิลี่คำสิงครอบครัวคำสิงแฟมิลี่ในวันที่10นะในวันที่10เมษายนเราปิดโรงหนังไว้แล้วแล้วก็อาจจะมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆไปด้วยใช่คือเบสจะบอกว่าเบสจะไปซื้อโพลารอยด์มาถ่ายรูปกับทุกคนด้วยแล้วก็จะร้องเพลงให้ทุกคนฟังครั้งแรกปะทุกคนก็คงเคยฟังหมดแล้วแหละแต่ว่าเป็นครั้งแรกไว้ที่เบสจะร้องแบบสดๆเมื่อนำก็ต้องมาใส่สวยอ่ะจริงๆหนูสวยตั้งนานแล้วนะเว้ยแต่แบบไม่ค่อยมีใครเห็นความสวยเขาเห็นตะมุมแบบติ้งต้องของหนูพอเรามีสองเฮ้ยมันดูเกาหลีดีวะเหมือนเพิ่งลงจากแอร์พอร์ตวะแอร์พอร์ตลุกปะดูแอร์พอร์ตลุกปะในข้างหลังโอ้โหยังอาเซียวเฮ้ยแอร์พอร์ตรู้ป่ะแอร์พอร์ตรู้ป่ะเหมือนเจนนี่คิมป่ะเวลาเจอกล้องเหมือนเจนนี่เลยคอมใกล้จะใส่เครื่องเยอะนะห้องเก็บมือทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือคอมใหม่พี่ตรงแต่ฝั่งนั้นพี่ตรงบอกจะเอาให้พี่ปิงพี่ปิงถ้าพี่ปิงดูคลิปนี้นะพี่ปิงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพี่ปิงยังไม่ได้คอมเพราะว่าคอมพี่ปิงตั้งอยู่ที่เดิมนางยังไม่เอาไปให้เลยและหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะคอลเลคชั่นไหนออกมานะเบสแอบเห็นแล้วสวยทุกตัวจริงอันนี้พูดจริงไม่ได้อวยสวยจนเบสแบบพี่เบสบอกพี่ตรงว่าสวยสวยที่แปลว่าสวยอะอยากให้ทุกคนรอดูเว้ยมันสวยจริงๆเฮ้ยหล่ออ่ะนี่มันทรงจุงกิปะเนี่ยทรงจุงกิหรือทรงคังทรงคังอะไรซกมงอะไรเว้ยอันยองอาเซโยนองเซโยว่าตุ๊กของเธออืมมาจากไหนว่าเรื่องมันตัวอย่าลืมไปซื้อเสื้อกันนะครับ6โมงเย็นเปิดขายแล้ว6โมงเย็นวันนี้เลย6โมงเย็นนะครับอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆทุกคนซื้อเยอะหนูจะได้ไปกินข้าวบนรูฟท็อปไหมคะได้ครับได้ครับไม่อยากไปอ่ะซื้อเยอะๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่พี่ตรงพาไปกินข้าวครั้งแรกด้วยแล้วก็คือวันเนี้ยทุกคนเดียวกันทุกคนไปรูฟท็อปวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อซีซันนอลกันนะคะตรงนี้อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับตรงนี้นะคะไปซื้อกันนะคะแล้วก็เท่านี้ละค่ะวันนึงวันเดย์ของเบย์ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ทำแค่นี้จริงๆมันไม่ใช่แบบว่าแค่ถ่ายคลิปแล้วเห็นแค่นี้นะคือมันแค่นี้จริงๆทุกคนบางวันคือนอนอย่างเดียวเลยด้วยซ้ำคือไม่ได้ทำอะไรเลยจะให้เจอขอสายตาข้างรักแบบปีที่แล้วแบบวันนี้ของปีที่แล้วก็ข้างรักตลอดแหละจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนไปแล้วมันไม่นานนะในคลิปมันนานนะมันจ้องนานนะบ๊ายบายค่ะ